เรามาตามข่าวสารของลูกพี่เนย์มาร์กันหน่อยนะครับมีรายงานล่าสุดบอกว่าเนย์มาร์เนี่ยมองแค่แมนยูทีมเดียวนะครับหากว่าย้ายออกจากปารีสแซงต์แชร์กในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้อันนี้เป็นรายงานข่าวจากสื่ออย่างฟุตเมอร์กาโต้ครับสื่อจากฝรั่งเศสนั่นแหละครับรายงานว่าเนย์มาร์กองหน้าของเปเช่ครับมองแค่แมนยูทีมเดียวเท่านั้นหากต้องการย้ายออกจากสโมสรเปเช่คือต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้อนาคตของเนย์มาร์เองเนี่ยไม่มีความแน่นอนแล้วหลังตกเป็นข่าวเรื่องการย้ายทีมตั้งแต่ซัมเมอร์ปีที่แล้วแล้วแหละซึ่งที่ผ่านมาสโมสรเปเช่เองก็มีข่าวว่าไม่พอใจเรื่องทัศนคติของเนย์มาร์แถมความประพฤติของเนย์มาร์เองครับที่ถูกจัดว่าเป็นสายปาร์ตี้อยู่แล้วแถมเป้าหมายคือการคว้าทรอฟี่ของ UCL แต่ตอนนี้สโมสรก็ยังไปไม่ถึงฝั่งฝันสักทีนะครับถึงมีซูเปอร์สตาร์อยู่ในทีมก็ตามก่อนหน้านี้ทางเนย์มาร์เองก็มีปัญหากับคลีแอนเอ็มบัปเป้นะครับเรื่องการแย่งยิงจุดโทษจนสื่อหยิบเรื่องนี้มาเป็นประเด็นว่าสโมสรเปเช่น่ะอาจจะตัดสินใจปล่อยเนย์มาร์ออกจากทีมครับเพื่อเอาใจคลีแอนเอ็มบัปเป้แล้วรายงานล่าสุดจากฟุตเมอร์กาโต้ก็บอกเลยว่าเนย์มาร์เองก็ไม่ปิดโอกาสที่จะย้ายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้อยู่แล้วแต่วางเป้าหมายไปเล่นกับแมนยูทีมเดียวเท่านั้นไม่แค่นั้นชางแข้งรุ่นพี่อย่างรุยวันโดเองก็เพิ่งออกมาเชียร์นะให้เนย์มาร์รุ่นน้องเนี่ยย้ายไปเล่นในทีมโอแรฟอร์ดมานานแล้วและขณะที่เชลซีกับนิวคาสเซิลก็เป็นข่าวว่าให้ความสนใจเนย์มาร์อยู่เหมือนกันนะครับโอ้โหต้องมาตามว่าจะเป็นยังไงถ้าจะย้ายออกจากเปเช่จริงๆเนี่ยขอเลือกไปแมนยูทีมเดียวอย่างนี้หรือเปล่านะครับสำหรับเนย์มาร์นะโอ้โหมาเล่นชื่อพิมพ์อังกฤษจะเป็นยังไงต่อไปก็มันมีประเด็นหลายเรื่องซะเหลือเกินนะครับอยู่ที่เปเช่นะต้องมาตามยาวๆฮะ